13เขาบอกว่าจำนวนเต็ม n n ในที่เนี้ยเป็นเลขกี่ตัวไม่รู้แต่ a ในที่เนี้ยคือต้องไปหารน่ะหารด้วยไอ้3 3 9 9เนี่ยนะแล้วต้องเหลือเท่าไหร่เหลือเศษ24เศษ24วิธีการทำของพี่ถ้าเป็นเศษใช่ไหมงั้นเราลบออกก่อนเพื่อจะได้ให้มันหารลงตัวก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาไปลบ24ก่อนลบ24เหลือเท่าไหร่นะ3 3 7 5ป่ะ3 3 7 5เดี๋ยวพี่ไปหาตัวประกอบก่อนของ3 3 7 5ว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ใช้แม่3ก่อนพี่ขอมากกว่านี้ได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ใช้เครื่องคิดเลขช่วยเลยเดี๋ยวจะได้ไล่เช็คไปพร้อมกันพี่จิวได้เป็น3 3 7 5เมื่อกี้หาร3ก่อนนะได้1 1 2 5ลงท้ายด้วย5เอาแม่25แล้วกันเอาแม่25ได้45ต่อมานี้ได้55ตรงนี้ได้เป็น9 95หรือ59โอเคเพราะฉะนั้นพี่ได้ละมี5 3ตัวกับ3 3ตัวเดี๋ยวลองดูก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งไล่พี่ขอไล่จากแม่3ก่อนว่าตัวประกอบมีอะไรบ้างจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปนั่งไล่อีกทีนึงต้องเหลือเศษ24นะมีตัวแรกคือเท่า3ก่อนถ้าพี่ไล่3ก่อนนะ3ต่อไปเป็น9แล้วก็เป็น27หมายถึงว่ามาคูณกันแต่ละก้อนเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเสร็จแล้วเอา5ตระกูล5ก่อน5 25 1 2 5ครับเดี๋ยวพี่ขอไล่ตระกูล3กับตระกูล5ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งไล่เช็คกันว่าจริงหรือเปล่าสมมุติพี่เอาตัวเลขถ้าเป็นมันบอกว่าเศษ24คำว่าเศษในที่นี้แปลว่าน้องๆอ่ะจะต้องได้คำตอบอ่ะตัวหารน่ะจะต้องมากกว่าเลข24เพราะฉะนั้นไอเนี้ยตัดทิ้งได้เลย3ตัวเนี้ยเอาออกได้เลย3 9 15เพราะว่าเวลาหารเศษมันจะต้องได้อะไรบ้างถ้าเป็น9หารก็ต้องเศษ1 2 3จนถึงเศษ8ถูกมั้ยถ้าเศษ9คือหารลงตัวแปลว่าพี่ตัดตรงนี้แหละต่อมาเดี๋ยวดู25ว่า25ได้จริงมั้ยแต่โจทย์เราต้องเกิดเป็นอะไรนะเป็น3 3 9 9ใช่มั้ยงั้นพี่เอาแม่25ลองหารก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปล้างกดเครื่องคิดเลขให้ดูกันนะหาร25ปรากฏว่าได้135เดี๋ยวพี่เอา135คูณ25กับ135คูณ25ได้อะไร3375ชัดเจนครับเหลือเศษ24แปลว่าพี่มาถูกทางแล้วโอเคอันนี้คือตัวแรกนะกายให้ดูละแต่เดี๋ยวพี่สุ่มแค่บางตัวนะเดี๋ยวเราไปนั่งไล่ต่อไอ้ที่3 9แล้วก็5ตัดทิ้งเพราะอะไรเวลาเราหารเลขอ่ะเศษอ่ะปกติเศษมันต้องแม่ตัวหารต้องมากกว่าตัวเศษถูกไหมก็ต้องเป็นอะไรแม่25 26 27ขึ้นไปนะครับหรือ3 3 9 9นี้พี่กดเครื่องเลขนะถ้าเป็น27พี่จะได้1 2 5แล้วพี่เอา1 2 5คูณกับ27ก็ได้3 3 7 5เช่นเดียวกันโอเคได้แล้วถัดมาพี่ไปจับคู่ต่อพี่ขอ3ตัวเดียวก่อนเอา3ตัวเดียวนะไล่ไป5 3 5 15ป่ะต่อไปเป็นอะไรนะคูณอีก5ป่ะ7 5คูณอีก5 7 5คูณ5นะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเดี๋ยวพี่ไปกดมา375ในที่นี้มีแม่หนึ่งที่ต่ำกว่า24ก็ไอเศษต่ำกว่า24คือ15พี่ตัดออกแล้วถัดมาพี่เลือก3 2ตัวในการไล่อีกทีหนึ่ง9 5 45ครับพี่ใช้3นะ2ตัวนะแล้วก็ไล่ไป5เมื่อกี้5ตัวแดงต่อไปเดี๋ยวไปคูณ5ต่อ2 2 5ครับแล้วก็อีกตัว1คูณอีก5ครับได้1 1 2 5ครับพี่จิวไล่ต่อและสุดท้าย3 3ตัวคือ27ไปนั่งไล่คูณกับ5อันนี้นั่งไล่ทีละก้อน135ถัดมาคูณอีก5ป่ะ6 7 5และสุดท้ายคูณอีก5ครับได้3 3 7 5ครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่นับเลขเลยมีทั้งหมดกี่ชุดตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ6ตรงนี้10แล้วก็11โอเคเพราะหมดมี11ตัวพี่ตอบข้อ5ครับนี่คือคำตอบรอตัวเลขทุกตัวตรงนี้ไปลองหารดูอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกทฤษฎีเศษเหลือนั่นเองนะครับลองเช็คก่อนครับ